วันนี้ย่าน้องคุณไม่ได้ทำกับข้าวนะคะวันนี้ย่าน้องคุณจะพามากินแก้วมังกรนี่นะคะแก้วมังกรพอดีซื้อของคนในหมู่บ้านนะคะโลละ25บาทลูกใหญ่ๆนะคะหวานย่าน้องคุณลองชิมดูแล้วหวานนี่นะคะลูกสวยๆหวานเดี๋ยวย่าน้องคุณจะพาให้ดูนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนนี่นะคะมากินด้วยกันแก้วมังกรหวานฉ่ำนี่นะคะหวานอร่อยนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนคิดถึงเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไปเที่ยวบ้านใครช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ น่ากินมากหวานฉ่ำวันนี้พามากินแก้วมังกรไม่รู้จะทำอะไรเนาะวันนี้เนาะนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะหวานอร่อยแก้วมังกรกินได้ก็ดีนะคะคนไหนที่ชอบกินแก้วมังกรนะคะเพราะว่ากินแล้วมันก็จะทำให้เราระบายดีกินแล้วมีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะที่น้องคุณที่ย่าน้องคุณไปอ่านมาเจอเนาะอย่างแรกที่ย่าน้องคุณที่ชอบกินเพราะอะไรเพราะว่าเวลากินแล้วมันระบายดีมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนที่ว่าถ่ายยากหรือว่าระบายยากอะไรอย่างเงี้ยกินแก้วมังกรนะคะรับรองว่าระบายง่ายค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะอร่อยหวานสวยตอนแรกย่าน้องคุณก็กลัวว่าจะไม่ค่อยแก่เนาะเลยเขาขายโลละ25บาทช่วงนี้จะถูกตอนแรกย่าน้องคุณคิดว่ามันเปรี้ยวพอมากินมันไม่เปรี้ยวมันหวานอร่อยมากินด้วยกันค่ะคลิปนี้นะน้องคุณก็
ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าญาติน้องคุณไปหาใครช้าก็จะเพิ่งโกรธนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาหาญาติน้องคุณญาติน้องคุณก็จะพยายามไปหาเพื่อนๆทุกคนเนาะแต่บางครั้งก็อาจจะช้ามากไวมากก็จะเพิ่งโกรธกันนะคะยังไงก็ไปทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ